ตาร์ก็สิบหลังจากที่เสกโลโซเปิดตัวลูกชายน้องลีอองกับภรรยาสาวแซนวิชทางด้านภรรยาเก่าอย่างการก็ออกอาการโมโหอย่างหนักแคปข้อความที่ตนคุยไลน์สนทนากับเสกว่าทางฝ่ายชายตกลงจะมารับตนและลูกทั้ง3ไปอยู่ด้วยเพื่อจะได้อยู่พร้อมหน้ากัน5คนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้วเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรกันแน่